สวัสดีครับแล้วก็อยู่ในเกม Jurassic World The Game กันอีกครั้งนะครับหลีกล่าเจ้า Indominus Legend 2ก็ใกล้จะจบแล้วนะเหลือเวลาไม่ถึงชั่วโมงนะครับตอนนี้พี่ก็อยู่โล่เพชรสบายสบายเฮ้ยไม่สบายนี่อ่ะห่างประมาณ100แต้มอีกนะโอเคไปตีกันต่อดีกว่าณตอนนี้พี่มีสไปโนทาซูคัตร่าง3นี่เป็นร่าง3นะครับอีก3ตัวนะรวมแล้วเป็น4ตัวแต่ยังไม่ทำเป็นเลเวล30นะเพราะเนื้อไม่พอโอเคตัวแรกก็ดิปโปก่อนเลยแล้วก็กินพืชเอาเจ้าแองกิโลคอยาวไหมโอเคแองกิโลคอยาวแล้วกันนะครับแล้วก็สไปโนทาซูคัตเลเวล21พอเนาะเพราะว่าเนื้อไม่พอนะนี่เดี๋ยววันนี้ตี3รอบเลยละกันสำหรับคลิปก่อนจะปิดหลีกล่าเจ้าอินโดมินัสเล็กเจน2นะครับโอเคมาจะเจอตัวแรกเราแพ้ทางนะแต่เราสามารถที่จะป้องกันเพื่อสะสมแต้มชาร์จได้ก็เดี๋ยวขอป้องกันไว้ก่อนเลยของเขา2แต้มตีมาสิโอเคตีมา1นะครับอย่างนี้เราก็ขอป้องกัน2ต่อตอนนี้เขา3แต้มนะครับตีมาหมดแล้วก็ยังไม่เป็นไรนะเราป้องกันไว้แล้ว1ตีไหมโหไม่ตีเลยอ่ะงั้นเราก็ขอชาร์จละเขาป้องกัน2เอาไปชาร์จ1กลายเป็น4แต้มนะครับตีมาให้หมดได้ไหม4แต้มนี้มาหมด4เลยอุ้ยตีมาแค่1เหรอโอเคเราเปลี่ยนตัวเลยไหมแล้วก็ตีเลยไป4แต้มเข้า3ไปนอนซะโอเคออตาโปมี6แต้มนะครับแล้วน่าจะตี5นะตีมา6นะครับโอเคไม่มีปัญหาแต้มหมดอย่างนี้เดี๋ยวดิปโปสุคัตก็จัดการเลยก็ใส่ไปกระชาร์จไป2แต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวสุดท้ายเจ้าโตโร่นะครับเดี๋ยวเจอสไปโนทาสุคัตร่าง3มี4มาโตโร่ว่าไงโตโร่จะคิดนานตีมา2กักไปด้วยนะ2แต้มสไปโนทาสุคัตร่าง3มาแล้วนะครับเราก็จัดเลย8แต้มถ้าไม่ตายเขา7นะคำรามก่อน1ทีแล้วก็วิ่งไปกัดฟับเรียบร้อยครับโอเคชนะไปรอบแรกนะก่อนที่จะจบลีกอินโดมินัสเล็กเจน2 2,606 คะแนนนะครับอันดับ81ของโลเพชรรับของรางวัลจะได้DNA ม่วงมา100เนาะโอเคไปต่อดิปโปคลิปที่แล้วที่รีวิวเจ้าสไปโนทาซูคัตตัวร่าง3เลเวล30เนี่ยมันยังไม่หนำใจนะก็เลยเอาคลิปนี้มาเลยอีกสัก3ตัวไปเลย3รอบมาแต่ยังไม่ได้ทำเป็นเลเวล30นะเนื้อไม่พอจริงๆเลยช่วงนี้เนื้อขาดแคลนกำลังสะสมอยู่โอเคแล้วรอบนี้สบายสบายนะครับกินเนื้อ2ตัวเนี่ยเดี๋ยวเราก็ชาร์จได้เลยเนาะเอ๊ะแต่เขาเปลี่ยนนกมาอ่ะไม่เป็นไรว่าไปเปลี่ยนนกมาก็ดีแต่จะตีเราเปลี่ยนจริงๆด้วยอ่ะ
ตีมเรามาเรายังไม่เป็นไรนะเราไม่ตีงั้นเราขอป้องกัน2ชาร์จ1ตอนนี้เขา3แต้มนะครับ3แล้วยังไม่ตีอีกโอเคงั้นเราก็ขอชาร์จ4เลยเราป้องกัน2เราไปชาร์จ1กลายเป็น4แต้มนะแล้วตีมาหมด4โอเคเรานอนไปแองกิโลคอยาวก็จัด2แต้มพอแล้วก็ป้องกันแล้วก็ชาร์จไป2แต้มไปนอนซาสะบัดหางเข้าให้ตัวที่2นะครับสบายแล้วเหลือแต่กินพืชเนาะมี4ไม่ตีไม่ตีเราก็ตีเลย4แต้มชาร์จไปเข้า2ก็ไปนอนคราวนี้เอาคอฟาดนะตัวสุดท้ายแล้วมี6 6แล้วตีมาหมดไหมอุ้ยไม่ตีเลยอ่ะโอเคงั้นเราเปลี่ยนตัวละสไปโนทาสุคัตล่าง3แล้วก็จัดเลย7แต้มไปเข้า5นะคำรามก่อน1ทีแล้วก็วิ่งไปกัดฟับเรียบร้อยครับชนะไปนะครับในรอบที่2คลิปนี้ได้สะสมแต้มเพิ่มกลายเป็น 2,636 คะแนนนะครับอันดับไม่เลื่อนเลยโอเครับของรางวัลได้2ขาวนะรอบนี้โอเคแล้วก็ได้แต้ม JW มาอีก15นะครับเดี๋ยวเราไปต่อดิปโปเหมือนเดิมกินพืชเอาอะไรดีทีนี้เอาโมโนแล้วกันเนาะแล้วก็สไปโนทาสุคัตล่าง3ตัวสุดท้ายโอเคมามีตัวเก่งคอยปิดท้ายอยู่สบายใจคอยเก็บกวาดเรียบโอ้โหครึ่งบกครึ่งน้ำ2ตัวเลยเราชาร์จได้ขอชาร์จก่อนเลยใกล้เคียงอันเนี้ยของเขามี2แล้วยังไง2แต้มน่าจะไหวนะโอเคเขาตีมา2เดี๋ยวรู้กันโอเคยังแดกไหวอยู่ป้องกันชาร์จ2แต้มนี้ดูแล้วสไปโนต้องตีสวนตัวครึ่งบกครึ่งน้ำตัวหนึ่งอ่ะเขาเปลี่ยนตัวเอาเพชรโตมาแล้วก็ตีมา1แต้มหมดนะเนี่ยเราชาร์จต่อเลยดีกว่าไหมจริงก็ตีได้แต่ชาร์จต่อเลยดีกว่าเนาะ4ตอนนี้เขามี3ตีมาให้หมดแล้วกันอย่าคิดมากโอ้โหตี1เฮ้ยเหลือ2แต้มโมโนต้องตีเผื่อ2แต้มแล้วเนี่ยแล้วก็จัดไป4ต้อง5แต้มดิไปโอเคเข้า3ไปนอนซาจะไก่ทนแน่กัดมาให้หมดนะ4อ่ะอย่ากักนะให้หมด4ได้ไหมยังไง4มาโอ้โหตีแค่2เหลือ2อ่ะสไปโนทาสุคัตต้องตีเผื่อ2แต้มก็ต้องตี4เนาะโหแล้วต้องป้องกัน3เลยได้โปรดป้องกันนะเขาป้องกันนะครับเข้า2แต้มไปนอนมาลุ้นรอบสุดท้ายเขาตีมาเลยนะตีมาเลย
สี่แต้มมาตีไม่หมดตีมาตีมาได้โปรดตีมาเออตีมาสามได้อยู่ได้อยู่โอเคแล้วก็ใส่เลยสี่แต้มผลต่างสามแต้มเขานอนอยู่ไปสามแต้มไปนอนซะเรียบร้อยโอ้โหรอบสุดท้ายนี้ฝืนเหมือนกันนะชนะไปนะครับรอบสุดท้ายของการตีลีกนี้เลยนะ2,666 คะแนนนะครับอันดับ78โลเพชรรับของรางวัลจะได้ได้อะไรได้ DNA ม่วงมา500โอเคไปรับภารกิจรายวันได้3อย่างเลยนะโอเคโอเคช่วงนี้อาหารขาดแคลนเนาะโอเคก็78โลเพชรนะครับคิดว่าน่าจะไม่ล่วงนะโอเคแล้วเดี๋ยวใกล้ๆจะจบลีกเรามาเจอกันอีกทีครับก็กลับมากันอีกครั้งนะครับตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับ81 2,666 คะแนนนะครับไม่น่าจะล่วงแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปดูลำดับ100กันดีกว่าก็ห่างนิดหน่อยไม่ถึงกะเยอะมากแต่ไม่ล่วงนะครับไปดูอันดับ1กันเลยดีกว่าอันดับ1ไปไกลขนาดไหนอันดับโอ้โหตีเข้าไปได้ยังไงเนี่ยไม่เป็นไรเราแค่อยู่ในโลเพชรก็พอเนาะอันดับที่เท่าไหร่ก็ไม่สำคัญนะครับได้ปลดล็อกเหมือนกันแล้วก็ได้การ์ดมาเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรกันบ้างอย่างแรกเลยก็เป็นดินเอม่วง 2,500 นะแล้วก็เงินเขียว500อาหาร 200,000 กว่านะครับแล้วก็การ์ดเจ้าอินโดมินัสเล็กเจน2นะครับนี่เดี๋ยวจะได้มาแล้วนะครับโอเคก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆคนที่ได้ด้วยนะแล้วก็เข้าใจนะกับสำหรับน้องๆคนที่ไม่ได้นะครับเพราะว่าหลีกคนมาตีค่อนข้างจะเยอะแล้วเขาก็ใช้ตัวเก่งๆในการลงต่อสู้ด้วยใครที่เล่นมาใหม่ๆมาเจอลีกนี้บอกเลยว่าค่อนข้างจะตึงนะโอเคก็พี่ก็เอาตัวรอดมาได้แล้วก็ได้มาครอบครองแล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็เหลือ6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับไปรับซองกันเลยนี่ผู้สีม่วงแตกเหมือนเดิมนะครับเปิดซองดินเอม่วงเงินเขียวอาหารอินโดมินัสเล็กเจน2นะขึ้นว่านิวนะครับพี่กลับมาได้อีก1ครั้งนะครับโอเคแต้ม JW 1,300 นะครับปลดล็อกอีก1ครั้งนะพี่เคยทำคลิปเลเวลแม็กตัวนี้ไปแล้วเนาะแต่ก็ทำเป็นอินโดแรปเตอร์เจน2สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมันจะเลือดเยอะกว่าเจน1นะโอเคก็เดี๋ยวค่อยฟักกันอีกทีแล้วกันนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลีกล่าเจ้าอินโดมินัสเล็กเจน2นะครับก็ตึงพอสมควรคนมาตีค่อนข้างจะเยอะนะครับโอเคแต่ก็พี่ก็เอาตัวรอดมาได้นะครับน้องๆก็ต้องพยายามกันต่อไปเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ